ปั่นครัวนาดออกโรงเคลียร์ชาวเน็ตดราม่าแทงข้างหลังแย่งงานสอนรามเทพพิทักษ์กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาจนได้สำหรับการตัดสินใจยุติบทบาทพิธีกรของพระเอกตลอดการหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์หลังดำรงตำแหน่งผู้ดำเนินรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นช่อง22ได้ไม่นานก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์อินสตาแกรม @sornam-theappitak แจ้งข่าวให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานทราบว่าลาออกแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีหลากหลายกระแสเกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หนุ่มสอนรามต้องตัดสินใจยุติบทบาทดังกล่าวและหนึ่งในนั้นก็มีการโยงไปถึงอั๋นภูวนาถคุณพลินทร์พิธีกรชื่อดังที่ถูกมองว่าการเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ของเจ้าตัวเป็นการแทงข้างหลังเพื่อนร่วมวงการหรือเปล่ากระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรม @unpuwanart ของอั๋นภูวนาถก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายพร้อมทั้งชี้แจงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวได้ใช้พื้นที่นี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ลักษณะนั้นเกิดขึ้นแน่นอนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหนุ่มสอนรามก็ยังคงเป็นพี่น้องที่สนิทสนมรักใคร่กันและไม่ได้ผิดใจกันอย่างที่หลายคนเข้าใจอยากขออนุญาตพูดนิดนึงเนื่องจากมีคนส่งข้อความมาพูดในเชิงว่าผมแทงข้างหลังแย่งงานพิธีกรรายการจากคุณพี่หนุ่มสอนรามคือผมได้รับการติดต่อให้ทำรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อประมาณวันพฤหัสบ่ายโดยยังไม่ได้มีคุยอะไรในรายละเอียดใดๆแม้แต่ค่าตัววิธีการทำงานช่วงเวลาการถ่ายทำหลังจากนั้นเลยนอกจากทราบว่าพี่หนุ่มสอนรามติดธุระไม่ได้มีการติดต่อวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้มาทำรายการแทนอย่างเป็นทางการใดๆดังข่าวผมกับพี่หนุ่มสอนรามสนิทสนมและรักกันไม่ได้มีการผิดใจแย่งงานใดๆกันเลยเพราะเรางานเยอะทั้งคู่อยู่แล้วแต่รายการถามสุดซอยเป็นรายการที่ดีมากและมีทีมงานคุณภาพที่ผมเองเคยมีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญมาก่อนจึงทำให้มั่นใจที่จะตัดสินใจรับทำได้อย่างง่ายดายไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครับจึงขออนุญาตอธิบายรวมเลยทีเดียวขอขอบคุณทางทีมงานและช่องเนชั่นที่ให้เกียรตินึกถึงผมและมีโอกาสได้ทำงานดีๆที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมครับ We'll be right back.